สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกนะครับกับครูพี่นันนะครับสำหรับนักเรียนชั้นป .3 หนังสือนิวเซฮัลโหล3นะครับในส่วนที่เป็นสตูดิโอบุ๊กนะครับวันนี้คุณครูสอนหน้าที่21แล้วนะครับผมก็ไปดูหน้าตาหนังสือกันเลยนะครับหน้าที่21นี้หน้าตาหนังสือจะเป็นอย่างนี้นะครับดูในรายละเอียดกันเลยครับผมคำสั่งแรก look นะครับแปลว่าดูand แปลว่าและ learn แปลว่าเรียนรู้นะครับเรามาดูและเรียนรู้กันเรียนรู้อะไรครับก็ e work with your friend work แปลว่าทำงาน with แปลว่ากับ your friends แปลว่าเพื่อนๆของคุณ discuss what these children eat for lunch in their countries discuss แปลว่าปรึกษาหรือ what these children eat เกี่ยวกับนะครับสิ่งซึ่งเด็กๆ เหล่านี้รับประทาน what ตัวนี้นะครับไม่ได้อยู่หน้าประโยคไม่ได้แปลว่าอะไรนะครับ what อยู่หน้าประโยคแปลว่าอะไรแต่ถ้า what อยู่ในประโยคแปลว่าซึ่งนะครับปรึกษาหารือซึ่งนะครับเกี่ยวกับเด็กๆ เหล่านี้ this แปลว่าเหล่านี้ children แปลว่าเด็กๆ eat รับประทาน for lunch เพื่อเป็นอาหารเที่ยง in their countriesในประเทศของพวกเขาทั้งหลาย in แปลว่าใน there แปลว่าของพวกเขาทั้งหลาย countries เปลี่ยน y เป็น i เติม es แปลว่าประเทศต่างๆนี่คือคำแปลนะครับข้างล่างนี้เด็กๆเหล่านี้มีประเทศอะไรบ้างครับมีประเทศไทยนะครับ TSAI ประเทศไทยเป็นผู้หญิงประเทศญี่ปุ่นนะครับ Japanese ผู้หญิงเด็กประเทศจีนนะครับ Chinese แล้วก็เด็กอเมริกานะครับเป็นผู้ชายก็อเมริกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเด็กผู้หญิงไทยเด็กผู้หญิงญี่ปุ่นนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับแต่เราเอาตามตัวละครนะครับนะตัวละครก็ระบุมาว่าเป็นผู้หญิงก็ใช้กับว่าเด็กไทยผู้หญิงนะครับไปดูในรายละเอียดกันเลยครับผมคำสั่งต่อไปนะครับคือคำสั่ง B นะครับ look and write on your workbook page 27 นะครับlook แปลว่าดู and แปลว่าและ write แปลว่าเขียน on แปลว่าบน your workbook แปลว่าสมุดแบบฝึกหัดของคุณ page 27แปลว่าหน้าที่27แต่เวลาแปลเป็นประโยคนะลูกนะ write on นะครับไม่ได้แปลว่าเขียนบนนะครับ on แปลว่าบนแต่เวลาแปลว่าดูและเขียนลงในสมุดแบบฝึกหัดหน้า27นะครับเขียนลงในนะครับนะไม่ได้แปลว่าเขียนบนเพราะแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้เป็นประโยคการเขียนเป็นประโยคไม่จำเป็นว่าต้องให้ตรงคำศัพท์เสมอไปนะลูกนะนี่คุณครูพี่นันเน้นอย่างนี้ตลอดเลยนะครับแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้เป็นประโยคแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์ประโยคแรกนะครับมีคนพูดว่านะครับ the tiger eats rice and fried pork นะครับแปลว่าอะไรครับ tiger ก็คือเด็กผู้หญิงไทยเพราะในหนังสือนี้นะครับนี่นะครับเขาทำภาพให้ว่าตัวแทนของเด็กไทยก็เป็นเด็กผู้หญิงนะครับนี่ GSAI ตัวเล็กๆนะครับส่วน Japanese นะครับเด็กญี่ปุ่นก็เป็นผู้หญิง Chinese นะครับเด็กชาวจีนก็เป็นผู้ชายแล้วก็ American เด็กชาวอเมริกาก็เป็นผู้ชายนะครับก็เลยแต่งประโยคว่า The Tiger eats rice and fried pork Tiger นะครับคำเฉพาะคำว่าไทยเนี่ยนะครับต้องตัว T ตัวใหญ่นะ Japanese ก็เหมือนกันนะครับตัว J ตัวใหญ่ Chinese ก็ตัว C ตัวใหญ่ American ก็ตัว A ตัวใหญ่นะครับส่วนคำกริยา eat นะครับต้องเติม S เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3นะครับนะในการบอกเล่าเหตุการณ์ทั่วๆไปนั้นให้อธิบายเป็น present simple tense นักเรียนฟังอย่างนี้ฟังไว้ก่อนนะลูกนะแล้วต่อไปก็จะเข้าใจเองนะครับเอาเป็นว่าคุณครูเน้นว่าถ้าบอกเล่าเหตุการณ์ทั่วไปข้อเท็จจริงนะครับกริยาต้องเติม s เมื่อประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3คำแปลอยู่นี่นะครับเด็กหญิงไทยรับประทานข้าวและหมูทอดนะครับ fry pork คือหมูทอดต่อไปประโยคข้างล่างนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้พูดว่า the Japanese girl นะครับแทนตามการ์ตูนตามภาพนี้นะครับว่าการ์ตูนเด็กผู้หญิงชาวญี่ปุ่น eats นะครับเช่นเคยนะครับกริยาเติม s แล้วจุดๆๆให้เราใส่ลงไปดูอาหารบนโต๊ะนี้นะครับเด็กญี่ปุ่นนั้นก็ต้องทานอะไรครับนี่เลยครับภาพนี้
ซูชินะครับก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าซูชิคำแปลก็อยู่นี่นะครับเด็กหญิงชาวญี่ปุ่นรับประทานซูชิพูดเป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งนะครับนักเรียน The Japanese girl eats sushi โอเคไหมครับไปต่อนะครับผมทีนี้เหลือเด็กผู้ชายชาวจีนกับเด็กผู้ชายชาวอเมริกันนะครับรับประทานอะไรคุณครูพี่นันก็แต่งเป็นประโยคให้นะครับในหนังสือไม่มีนะครับนักเรียนนะคุณครูก็แต่งว่า The Chinese boy eats noodles นะครับ The Chinese boy นะครับก็แปลว่าเด็กผู้ชายชาวจีนที่ระบุว่าเป็นเด็กผู้ชายเพราะเอาตามภาพการ์ตูนที่เขาระบุให้มานะลูกนะคือภาพที่เมาคุณครูชี้นะครับเป็นผู้ชายเด็กผู้ชายชาวจีน eats นะครับกริยาเติม s เช่นเคยนะครับนะ noodles แปลก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเส้นหมี่นะครับก็แปลว่าเด็กชายชาวจีนรับประทานก๋วยเตี๋ยวเหลือคนสุดท้ายนะครับเด็กชายชาวอเมริกันภาษาอังกฤษว่า the American boy eats เหมือนเดิมนะครับกริยาเติม s อะไรครับ hamburger and pizza เพราะเป็นชาวอเมริกานี่นะครับ hamburgerแล้วก็พิซซ่านะครับก็แปลว่าเด็กชายชาวอเมริกันรับประทานแฮมเบอร์เกอร์และพิซซ่าบนจานบนโต๊ะรับประทานอาหารนี้ยังเหลืออะไรครับยังเหลือไข่ดาวแล้วก็ปลาทูทอดนะครับเพราะฉะนั้น2อย่างนี้เอาไว้กินเองนะครับ โอเคนะลูกนะจบหน้าที่21นะครับผมและไปเจอกันใหม่ในหน้าที่22นะครับสวัสดีครับOkay, okay.